ผู้สำเร็จการศึกษาเกะนินทุกคนมาถึงสถาบันเพื่อปฐมนิเทศซากุระเห็นซาสุเกะนั่งลงจึงวิ่งเข้าไปหาเขาทำให้นารุโตะล้มลงระหว่างทางและถามว่าเธอนั่งข้างเขาได้ไหมอย่างไรก็ตามอิโนะเข้ามาบอกว่าเธอควรเป็นคนที่นั่งข้างซาสุเกะก่อนที่สาวๆคนอื่นๆจะทำแบบเดียวกันด้วยอารมณ์เสียที่ซาสุเกะได้รับความสนใจจากสาวๆนารุโตะจึงเข้าไปบนโต๊ะและจ้องไปที่ซาสุเกะทั้งสองจ้องตากันอย่างเอาเรื่องทันใดนั้นโทบิโอบังเอิญชนเข้ากับนารุโตะทำให้เขาล้มลงไปจูบปากซาสึเกะสร้างความตกใจให้กับสาวๆผลก็คือนารุโตะโดนพวกเธอต่อยเพราะโกรธที่พวกเธอไม่ใช่จูบแรกของซาสึเกะเมื่ออาจารย์ยูรุกะมาถึงเขาอธิบายขั้นตอนต่อไปที่เกะนินจะทำโดยอธิบายว่าพวกเขาจะอยู่ในทีม3คนที่นำโดยโจนิน1คนจากนั้นเขาก็ประกาศว่านารุโตะซากุระและซาสึเกะจะเป็นทีม7ฮินาตะคิปะและชิโนะจะเป็นทีม8อิโนะชิกามารุและโชจิจะเป็นทีม10นารุโตะถามอิรุกะทันทีว่าทำไมเขาต้องอยู่ทีมเดียวกันกับซาสึเกะก่อนจะถูกบอกว่าเขามีคะแนนแย่ที่สุดในบรรดาบัณฑิตทั้งหมดในขณะที่ซาสึเกะทำคะแนนได้ดีที่สุดที่รวมกันแบบนี้ก็เพื่อสร้างกลุ่มที่สมดุลในช่วงพักเที่ยงซากุระพยายามไปหาซาสึเกะเพื่อชวนไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันแต่กลับไม่เป็นผลจากนั้นเธอก็พบกับนารุโตะที่ชวนเธอทานมื้อเที่ยงด้วยกันแต่เธอกลับปฏิเสธอย่างเย็นชาด้วยความโกรธอีกครั้งนารุโตะซุ่มโจมตีซาสึเกะผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่ผลลัพธ์ในตอนจบแสดงให้เห็นว่าซาสึเกะยืนอยู่เหนือนารุโตะที่ปิดปากและถูกมัดแต่ภายหลังมีการเปิดเผยว่าซาสึเกะเอาชนะการเปลี่ยนตัวก่อนที่นารุโตะตัวจริงจะเอาชนะเขาด้วยคาถาแยกเงานารุโตะแปลงร่างเป็นซาสึเกะแล้วออกไปตามหาซากุระเมื่อเขาพบเธอเขาถามเธอว่าเธอคิดอย่างไรกับนารุโตะเธอตอบโดยบอกว่าเขาน่ารำคาญซากุระจึงโน้มตัวเข้าไปจูบซาสึเกะแต่ขณะที่กำลังจะจูบซาสึเกะก็ท้องเสียจึงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเมื่อซาสึเกะตัวจริงสามารถหลบหนีได้เขาก็เจอกับซากุระและถามว่าเธอเห็นนารุโตะไหมเธอปัดสิ่งที่เขาถามออกไปเธอแกล้งย่อเย้ยเขาโดยเชื่อว่าเขาน่ารำคาญมากเพราะเขาไม่มีพ่อแม่คอยสอนวิธีปฏิบัติตนและเขาก็อยู่คนเดียวสิ่งนี้จุดประกายให้ซาสึเกะสังเกตว่าซากุระไม่รู้ว่าการอยู่คนเดียวรู้สึกอย่างไรก่อนที่จะพูดว่าเธอน่ารำคาญสิ่งนี้ทำให้ซากุระมีใจให้นารุโตะบ้างโดยตัดสินใจที่จะทำดีกับเขามากขึ้นหลังจากที่นารุโตะใช้ห้องน้ำเสร็จเขาก็เจอกับซาสึเกะทำให้เขาประหลาดใจมากนารุโตะใช้คาถาแยกเงาเพื่อพยายามโจมตีซาสึเกะแต่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากต้องใช้ห้องน้ำอีกครั้งหลังจากเสร็จธุระส่วนตัวนารุโตะก็พบซากุระที่ทำตัวดีกับเขาอย่างประหลาดสิ่งนี้ทำให้เขาเชื่อว่าซาสึเกะต้องแปลงร่างเป็นเธอและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเธอแต่แล้วนารุโตะก็ปวดขี้อีกครั้งที่บ้านของนารุโตะโฮคาเงะรุ่นที่3บรรยายสรุปเกี่ยวกับทีมที่7ที่คาคาชิจะต้องเป็นผู้นำคาคาชิตรวจสอบกล้องนมจึงรู้ว่ามันหมดอายุแล้วนี่สินะสาเหตุที่นารุโตะต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆจากนั้นคาคาชิก็แสดงความคิดเห็นว่านารุโตะจะมีปัญหามากแค่ไหนกันแล้วตอนนี้ก็จบลงฉากที่นารุโตะเผลอจูบซาสึเกะรอยหนวดบนแก้มนารุโตะหายไปแม้ว่าจะไม่ปรากฏในมังงะแต่ในช่วงต้นของตอนนี้ภาพปฏิทินของนารุโตะเผยให้เห็นว่าวันที่เริ่มต้นของซีรีส์จะเป็นวันอังคารที่15ตุลาคมแทนที่จะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมเพราะเป็นเวลาปกติสำหรับการสิ้นสุดปีการศึกษาคือสิ้นเดือนมีนาคมและเริ่มอีกครั้งในต้นเดือนเมษายนของประเทศญี่ปุ่น